กลับมาต่อครับในช่วงนี้ชื่อว่าช่วงสุขชวนคนครับช่วงนี้เนี่ยเราจะส่งทีมสังเกตการเข้าไปเพื่อที่จะดูว่าบริษัทนี้เขาแฮปปี้สมคำล่ำลือจริงหรือเปล่าค่ะเมื่อสักครู่ค่ะที่น้องฟิลบอกว่าเนี่ยองค์กรแห่งนี้เป็น family business ครับแต่ไม่ใช่ family business แค่เฉพาะตัวเจ้าของเท่านั้นนะคะที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับก็แอบไปสืบมาเหมือนกันว่าตัวของเขาเนี่ยองค์กรของเขาพนักงานเขาก็เป็น family business ที่เราคุยกันไงคะถือว่าเป็น family business ป่ะคะดร.หมายถึงพนักงานที่ชักชวน family มาทำงานใช่ก็ถือว่าเป็น family business หรือเปล่าคะโอเคครับอาจจะเป็น family business แต่ของคนอื่นนะฮะไม่ใช่ของเรานะครับคือเป็นความสืบเนื่องกันนะครับทั้งในส่วนที่เป็นเจ้าของด้วยเป็นการสามารถถ่ายทอดจากเจเนอเรชันหนึ่งมาสู่อีกเจเนอเรชันหนึ่งแล้วก็คนที่เป็นคนที่รับสืบทอดเนี่ยหมายถึงคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยแหละครับก็ยังสามารถที่จะดูแลพนักงานของเขาดูแลครอบครัวของพนักงานของเขาได้เหมือนกับรุ่นที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็น family business อยู่ใน family business อีกทีหนึ่งนะฮะซ้อนกันอยู่แปลว่าตัวเจ้าของเนี่ยต้องดูแลพนักงานได้ดีมากใช่ไหมฮะแล้วเขาต้องเข้าใจความสำคัญคุณค่าของพนักงานทั้งในระดับที่มีอายุเยอะพวกที่มีอายุงานพอสมควรแล้วก็พวกที่เป็นรุ่นใหม่ๆเขาต้องสามารถเบรนเรื่องพวกนี้ได้เป็นอย่างดีนะมันถึงทำให้เราเห็นปรากฏการณ์ว่ามีครอบครัวของพนักงานเนี่ยมาทำงานร่วมกันหลายคนเราถึงเห็นว่ามันมีอายุงานเนี่ยยาวๆคนเปลี่ยนงานน้อยและมีคนหลายรุ่นอยู่ในบริษัทแห่งโอ้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะว่าคนเจนหนึ่งกับคนเจนหนึ่งเนี่ยถูกทวีตไม่เหมือนกันแล้วทำไมเจ้าของก็สามารถเอามาอยู่รวมกันได้เป็นแฟมิลี่ขนาดเนาะผมก็เลยแอบส่งทีมงานตัวจริงไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันไปติดตามกันเลยครับสุขชวนคนวันนี้ครับไปค้นบริษัทสีไดโนครับกลับมาต่อครับในช่วงนี้ชื่อว่าช่วงสุขชวนคนครับช่วงนี้เนี่ยเราจะส่งทีมสังเกตการเข้าไปเพื่อที่จะดูว่าบริษัทนี้เขาแฮปปี้สมคำล่ำลือจริงหรือเปล่าค่ะเมื่อสักครู่ค่ะที่น้องฟิลบอกว่าเนี่ยองค์กรแห่งนี้เป็น family business ครับแต่ไม่ใช่ family business แค่เฉพาะตัวเจ้าของเท่านั้นนะคะที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับก็แอบไปสืบมาเหมือนกันว่าตัวของเขาเนี่ยองค์กรของเขาพนักงานเขาก็เป็น family business ที่เราคุยกันไงคะถือว่าเป็น family business ป่ะคะดร.หมายถึงพนักงานที่ชักชวน family มาทำงานใช่ก็ถือว่าเป็น family business หรือเปล่าคะโอเคครับอาจจะเป็น family business แต่ของคนอื่นนะฮะไม่ใช่ของเรานะครับคือเป็นความสืบเนื่องกันนะครับทั้งในส่วนที่เป็นเจ้าของด้วยเป็นการสามารถถ่ายทอดจากเจเนอเรชันหนึ่งมาสู่อีกเจเนอเรชันหนึ่งแล้วก็คนที่เป็นคนที่รับสืบทอดเนี่ยหมายถึงคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยแหละครับก็ยังสามารถที่จะดูแลพนักงานของเขาดูแลครอบครัวของพนักงานของเขาได้เหมือนกับรุ่นที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็น family business อยู่ใน family business อีกทีหนึ่งนะฮะซ้อนกันอยู่แปลว่าตัวเจ้าของเนี่ยต้องดูแลพนักงานได้ดีมากใช่ไหมฮะแล้วเขาต้องเข้าใจความสำคัญคุณค่าของพนักงานทั้งในระดับที่มีอายุเยอะพวกที่มีอายุงานพอสมควรแล้วก็พวกที่เป็นรุ่นใหม่ๆเขาต้องสามารถเบรนเรื่องพวกนี้ได้เป็นอย่างดีนะมันถึงทำให้เราเห็นปรากฏการณ์ว่ามีครอบครัวของพนักงานเนี่ยมาทำงานร่วมกันหลายคนคเราถึงเห็นว่ามันมีอายุงานเนี่ยยาวๆคนเปลี่ยนงานน้อยและมีคนหลายรุ่นอยู่ในบริษัทแห่งโอ้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะว่าคนเจนหนึ่งกับคนเจนหนึ่งเนี่ยถูกทวีตไม่เหมือนกันแล้วทำไมเจ้าของก็สามารถเอามาอยู่รวมกันได้เป็นแฟมิลี่ขนาดเนาะน่าสนใจมากนะผมว่าน่าสนใจมากว่าคุณพ่อเขานะครับหรือว่าคนที่ก่อตั้งเนี่ยสอนทายาทรุ่นต่อไปสอนยังไงให้เห็นคุณค่าของพนักงานเก่าเพราะจริงๆไม่ใช่แค่สองเจนนะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อปัจจุบันเนี่ยผู้บริหารเป็นเจนที่สองแถมก็ได้ข่าวว่ามีวงศาคณาญาติแล้วเขาจะต้องบริหารเจนใหม่ๆเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยสามเจนด้วยกันนับว่าท้าทายมากใช่ผมก็เลยแอบส่งทีมงานตัวจริงไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันไปติดตามกันเลยครับสุขชวนคนวันนี้ครับไปค้นบริษัทสีไดโนครับ